ว่าเฉยๆไม่ทาครีมกันแดดได้ไหมสามารถใช้ครีมไวท์เทนนิ่งอย่างเดียวแล้วไม่ทากันแดดได้ไหมวันนี้มาฟังคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้นะคะหวานจะมาตอบคำถามหลายๆคนนะคะที่ถามกันมานะคะเยอะมากๆนะคะว่าอยู่บ้านนะคะไม่ทาครีมกันแดดได้ไหมนะคะว่าทาไวท์เทนนิ่งที่มันมีส่วนผสมของกันแดดแล้วไม่ทาครีมกันแดดเสริมได้ไหมนะคะวันนี้มันจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งขอตอบข้อแรกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆก็ควรทาครีมกันแดดค่ะเพราะแสงแดดเนี่ยสามารถทะลุมาทางหน้าต่างได้นะคะและหลอดไฟก็ยังมีแสงที่ทำให้เราเนี่ยผิวหมองคล้ำได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ออกจากบ้านก็แนะนำทาครีมกันแดดด้วยค่ะและคำถามที่สองนะที่ถามกันมาเยอะมากๆว่าถ้าไวท์เทนนิ่งของเรามีครีมกันแดดอยู่แล้วนะคะเราควรที่จะต้องทาครีมกันแดดแยกไหมอันนี้มันตอบเลยว่าควรอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าสารกันแดดที่อยู่ในไวท์เทนนิ่งต่างๆเนี่ยมันให้มาในปริมาณที่ไม่มากเพียงพอที่จะกันแสงแดดได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดจะไม่ทาครีมกันแดดแยกใช้กันแดดที่อยู่ในไวท์เทนนิ่งเนี่ยจะต้องทาในปริมาณที่เยอะมากเลยนะคะซึ่งในความคิดของหวานเนี่ยถ้าซื้อครีมกันแดดแยกมาใช้เนี่ยจะประหยัดตังค์ได้มากกว่านะคะก็คือทาไวท์เทนนิ่งด้วยแล้วก็ทาครีมกันแดดในปริมาณที่พอเหมาะด้วยนะคะถ้าเกิดเราไม่ซื้อแยกเนี่ยต้องทาในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายก็กลายเป็นว่าแพงกว่าที่จะซื้อแยกอีกด้วยนะคะแล้วก็ครีมกันแดดที่เป็นแบบครีมกันแดดล้วนๆเลยนะคะจะมีคุณสมบัติป้องกันแสงแดดได้ดีกว่านะและอีกอย่างนึงนะคะครีมกันแดดที่มาแยกนะคะก็คือจะมีค่า SPF 50 PA 4บวกเลยด้วยซ้ำนะคะกันแดดกัน UVA UVB ได้อย่างดีเลยนะคะส่วนไวท์เทนนิ่งต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีค่า SPF 30 50นะคะก็ไม่มี PA บวกด้วยนะคะหรือไม่บางทีก็เป็นแค่ UV filter นะคะ UV filter นะคะสามารถกองแสงได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถกันแสงแดดได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรทาครีมกันแดดแยกอีกอันนึงดีกว่าค่ะก็ยังไงลองไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย